ไงทุกคนวันนี้ก็อีเวนต์วันที่2แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวค่อยไปดูอีเวนต์กันเนาะว่าถึงไหนละเดี๋ยวขอไปเจาะลูกโป่งก่อนว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะคะชึบวันนี้วันเสาร์สีม่วงไม่ได้ไม่ผิดคาดว่าเกลือแน่นอนลูกต่อไปอยากได้สฟิงอ่ะฮึบเกลือจริงกดนะคะไปเลยเราไปดูอีเวนต์กันดีกว่าว่าวันที่2แล้วถึงไหนบ้างอีเวนต์วันที่2นี่นะคะส่วนหัวได้17ส่วนตัวอัพถึง16อัพไปเลยอัพได้แค่นี้นี่นะคะอยู่ที่ขั้นที่3แล้ววันที่2อยู่ขั้นที่3ก็น่าจะทันนะเหลือเวลาอีกตั้ง9วันส่วนคอมมูนิตี้แรงอยู่ที่381นะคะเดี๋ยวไปไต่แรงแป๊บนึงอุ้ยทำไมพลาดอย่างนี้นาฬิกาสีเขียวเราจะไม่กดนะเพราะมันสโลว์มากช้าเกินกดตัวนาฬิกาสีม่วงดีกว่าให้ทุกคนคือรางวัลอันดับที่1ถึง100นี่ไม่หวังแล้วเราหวังแค่ให้ติด1ใน500นะคะเราจะหวังเอาแค่ของตกแต่งพอสู้ให้ไหวรางวัลโทนี่อันดับท็อป100นี่เลยอันนี้ก็จะช้าๆไหลช้าๆน่าเบื่อมากเราต้องกดสีม่วงนี่เห็นไหมคะทุกคนวันที่2จะสังเกตไหมมันจะไม่มีเพชรชมพูวิ่งมาให้เรานะมันมีแค่วันแรกวันแรกจริงๆไม่ควรคือจะเทก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยมากดเอาเพชรชมพูก็ดีนะคะเพื่อให้ซื้อโพนี่ที่อยากได้กันตัวสุดท้ายแล้วซิงหลายอยากได้สฟิงมากเราเคยเห็นโมเดลสฟิงแล้วคือตัวใหญ่อะเอามาเดินในโพนี่วิ่งนี่คือเด่นดีแต่ไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรเราจะไม่เอาเพชรไปเสี่ยงในการเสี่ยงโกงเพราะว่ามันเสียเปล่ามากมันโอกาสคือมันน้อยอ่ะเราเก็บไว้ซื้อตัวลดราคาดีกว่าพอไต่แรงคอมมูนิตี้เสร็จนะคะจะไปดูว่าเกมเต้นสาวๆเอเชียเนี่ยเราอยู่อันดับที่ไหนแล้วเสร็จแล้วนะคะแรงขยับขึ้นมาเป็น314ก็โอเคอีก2ชั่วโมงเราจะมากดไต่แรงใหม่อันนี้ก็สะสมกันไปเพื่อนๆได้แอปเปิลแจ็คชุดไหนแล้วคะเราเพิ่งได้ชุดแรกเองนะข้อสายฟรีเนาะว่าเราจะรอดไหมอีเวนต์นี้แต่ต้องรอดแหละเพราะว่ารางวัลดีมากขอเก็บเหรียญก่อนเป็นชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันที่เราต้องทำนะคะนี่ตัวนี้เป็นโซนที่เราชอบมากเราขังตัวกระหุ่นแพงๆทั้งหลายเอาไว้ดูนะคะนี่ตรงเนี้ยก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ตกแต่งซื้อของตกแต่งมากองเอาไว้เฉยๆนะเควสกลุ่มนี่ไงลืมกดเริ่มโอเคมีตัวมือโปรตัวเดียวนะคะก็กดไปคำตอบนี้คือไม่รู้จะตอบอะไรเลยไม่มีทริคในการตอบเลยว่าอันไหนถูกนะก็มั่วไปทุกครั้งแล้วก็โอ้อีเวนต์โซเชียลโฟนี่อัศวินเราอยู่แรงอันดับที่131เดี๋ยวจบคลิปนี้เราก็จะไปกดเต้นต่อนะคะอันดับก็น่าจะขึ้นมาสัก70-80ไม่มีอะไรแล้วโฟนี่วิวเราก็ไปไล่แอปเปิ้ลไปเก็บเหรียญ
อัปเกรดแกะได้ยังเนาะโอ้มีคนมาเยี่ยมฟาร์มสัตว์เราด้วยนี่เลยโอ้นี่ไงข้าวโพดเราจะใช้เพชรเก็บนะคะเพื่อเก็บอาหาร2หน่วยเพราะว่าเวลาเหลือแค่2วันแล้วเรากลัวไม่ทันนะใช้เพชรไปเลยส่วนแครอทเหลือเยอะนี่ไงอัพได้อีก1ครั้งฟลิป9ละก็จะได้แกะตัวที่4มานะคะนี่เลยน้องแกะตัวที่4ตัวที่5กับที่6จะพยายามใช้เวลาแค่1วันต่อ1ตัวให้ได้นะคะถ้าไม่ไหวเราจะเติมซื้อข้าวโพด20อันในราคาเท่าไหร่อ่ะ149บาทก็ได้นะเพราะว่าเราอยากได้หัวหน้าแกะน้องแกะผูกโบสีม่วงน้องเป็นตัวละครนะคะน้องไม่ใช่แกะในฟาร์มนะน้องเป็นตัวละคร1ตัวเลยถือว่าเป็นตัวละครน่ะเพราะว่าน้องหมูก็เป็นเหมือนกันมีบ้านอยู่นี่ค่ะน้องอยู่นี่น้องวิ่งเล่นน้องไปเล่นตัวเควสไม่ใช่เควสสิเป็นที่เพิ่มเลเวลนะคะมินิเกมเพิ่มเลเวลได้ด้วยเก็บเหรียญที่คู่ทาวต่อนิดเดียวเองส่วนปลาเอเวอร์ฟรีแล้วก็ไปเก็บพรึกพักดีแล้วก็มาดูดอกไม้ว่าเกิดหรือยังยังเลยเมืองรองสุดท้ายละแคนเทอร์ร็อตทวายไลท์ยังทำเควสไม่เสร็จเลยนะคะอันนี้เราได้ทำเควสจากเควส Discord นะเพราะว่าเราซื้อทีมมาทีมนี้นี่นะคะทีมแรกเลยเดี๋ยวเราไปเปิดให้ดูนิโคนี่วิวนะทีมกลาหนจะแถมเควสด้วยนะคะทุกคนมีโพนี่ฮาโลวีนมาลดราคาด้วยนะโพนี่ที่เข้ากับธีมฮาโลวีนนะคะมาดูได้เลยในหน้าลดราคาเราก็จะเห็นนี่เลยดัสเดวิลแล้วก็ชายนิ่งอาร์เมอร์ลูกกระจกนะคะนี่โจรสลัดโรแมนติกแล้วก็มังกรเท่าฐานองค์ครักฟาลูแล้วก็ลองเฟสมาชานสวมหมวกมามี่คิโอพัททอตเอ๊ะอันถูกไหมถูกแล้วก็สตีเจียนพิงกี้ตัวตลกทวายไลท์สปาร์เคิลจักรพรรดินีแห่งโพนี่วิวเรนโบว์แดนเร็วเหนือเสียงแอคคอร์ดแล้วก็ฟิสเซนป๊อปเบอร์รี่ทวิสต์นะคะคือเรามีเพชรแค่นี้เราไม่สามารถซื้อใครได้เลยโคตรจะเสียดายคูทาวมีองค์คลักของเทมเพสนะคะเหลือ150เองโคตรอยากได้ตัวเนี้ยแคนเทอร์ร็อตมีเซนเจอริงเกาะประดับประดานะคะมาขายแทนทบัตก็อันเดิมคริสตันก็มีแค่นี้ค่ะส่วนทีมที่มันแถมควีสนี่เลยทีมนี้ดูทุกคนมันสวยมากถนนสีม่วงต้นไม้ก็สวยดูสิดูท้องฟ้านี่เลยดูไหนดูหินยังน่ารักอ่ะมีเห็ดขึ้นด้วยมีดอกไม้ขึ้นด้วยนะคะทีมนี้เลิศมากแล้วก็แถมเควสนี้มาสำหรับเธอได้ทุกอย่างนี่เราอยู่ที่สเตจที่10แล้วแล้วเราก็รางวัลเควสน่าจะเป็นบัลลังก์ของ Discord นะคะเป็นแค่ของตกแต่งทุกคนแค่นี้เลยแล้วก็เราไปซื้ออีกทีมมาเป็นทีมไนท์แมร์ไนท์ใช่ไหมใช่นี่ค่ะท้องฟ้าเป็นกลางคืนแต่เราก็อยากแอบให้ทีมนี้มันมืดกว่านี้นิดนึงนะ
นี่นี่เลยนี่หินตกแต่งมีโคมไฟด้วยนะคะงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมกันแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเล่นอีเวนต์นี้ผ่านไปถึงด่านสุดท้ายแล้วก็ได้ทุกรางวัลเลยนะสู้ๆค่ะสายฟรีและสายไม่ฟรีนะคะบายค่ะ